โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยผมอยู่ในเกมโซนโฟร์ไทยแลนด์เช่นเคยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมจะมาลงดันเป็นดันจีนเหมือนเดิมนะครับผมจะเล่นเป็นเทมเพิลนะครับผมเทมเพิลเอการ์ดนะครับอาการ์ดไม่รู้อ่านผิดขออภัยด้วยเช่นเดิมครับเช่นเคยครับตอนนี้มีบัตรดันอยู่44ใบนะครับตอนนี้ส่วนคูณ EP กับคูณเงินเนี่ยยังไม่หมดเลยนะโล่ไทยครับต้องเอาให้คุ้มครับเช่ามา 800,000 บาทเลยนะเหลือ22ชั่วโมงแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะลองจับเวลาดูนะผมว่าลงดัน10ครั้งเนี่ยจะประมาณกี่นาทีนะแล้วก็จะได้ตังค์มาทั้งหมดเท่าไหร่นะตอนนี้ตังค์มามีประมาณ 2,719,000 นะผมประมาณ 2,780,000 นะผมตีไปประมาณนี้นะ 2,780,000 นะครับผมก็คลิปที่แล้วมีเงิน5กว่าล้านใช่มั้ยผมไปซื้อไอ้นั่นซื้อเป็นส่วนหน้านะใบหน้าไม่ได้หรือหมวกวะใบหน้าหรือหมวกเนี่ยจำไม่ได้ใบหน้าหรือหมวกนี่แหละของอัลติเมทเป็นเซตเลื่อยอ่ะเดี๋ยวลองดูครับ10ครั้งเหมือนเดิมนะจะเหลือประมาณ34ใบนะบัตรดันของผมนะครับโหถ้ามีเสียงอะไรเข้ามาก็ขออภัยเช่นเดิมนะตอนนี้ตีหนึ่งแล้วยังไม่เลิกกันเลยนะปาร์ตี้ลอยกระทงกูข้ามวันมาแล้วนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับ10ครั้งครับผมเดี๋ยวผมจะลองจับเวลานะว่ามันประมาณกี่นาทีนะผมเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมเล่นเสร็จเลยแล้วกันนะผมจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมเล่นครบ10ครั้งเลยแล้วกันนะครับจัดไปครับจัดไปครั้งครับจับเวลาให้ด้วยนะคลิปนี้คลิปที่แล้วผมไม่ได้จับเวลานะต้องขออภัยด้วยจริงๆครับเดี๋ยวคลิปนี้จับเวลาด้วยครับโอเคครับผมทุกคนโอ้โหเหนื่อยมากครับ10ครั้งครับทุกคนก็จับเวลาไปเมื่อกี้ประมาณ50นาทีนะทุกคน50นาทีนะ10ครั้งนะครับดูบัตรก็ได้ครับเดี๋ยวหาผมโกหกเหลือ34บัตรจริงๆนะไม่ได้เอาไปซ่อนในตู้เก็บของนะผมเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนี่คือเล่นจริงนะดูตังก็ได้ครับจากเท่าไหร่2,700,000นะตอนนี้มัน3ล้านนะได้ตังเปรียวประมาณ 300,000 นะนี่ครับโกดังไม่มีนะบัตรเหลืองอ่ะได้ประมาณ 300,000 คลิปที่แล้วนะที่ลงอ่ะดัน4ดันอ่ะที่มี4ดันเล่นดันที่4ได้ตังค์เพียวๆเลยนะ 500,000 นะผมประมาณ 500,000 นะตัวนี้ได้ประมาณ 300,000 แล้วเดี๋ยวเหลือยังเอาพวกนี้ไปขายอีกนะยังไม่ขายครับเดี๋ยวเอาไปขายก่อนเดี๋ยวค่อยมารวมตังค์ทีเดียวครับผมโอเคครับผมทุกคนก็ขายของหมดแล้วนะตอนนี้เป็น 3,200,000 นะจาก 3,700,000 นะทุกคนประมาณนั้นนะประมาณ 3,700,000 ก็ได้สูสีกันนะตังค์เพียวๆนะประมาณ 500,000 บาทนะทุกคนแต่รอบนี้ลงดัน10ครั้งรอบนี้ไม่ได้กล่องดันจีนมานะทุกคนเนี่ยไม่ได้กล่องอันนี้มาเนี่ยกับอันนี้ครับไม่ได้มานะน่าจะไม่ค่อยคุ้มเท่าที่แล้วเท่าไหร่นะอย่างที่บอกครับการลงดันนะผมมันอยู่ที่กล่องด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ที่เล่นแล้วได้ตังค์อย่างเดียวนะมันอยู่ที่กล่องด้วยนะว่าถ้าเราเล่นไปปุ๊บได้กล่องมากล่องดีกล่องคุ้มเรามาขายเราก็คุ้มครับผมดูครับผมลงดันไป20ครั้งวันนี้นะตังค์เพียวๆเนี่ยได้มา 1M ละ 1M ละนะครับผมใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณชั่วโมง40นาทีนะครับประมาณนั้นประมาณชั่วโมง40นาทีนะครับผมได้ตังค์มาแล้ว 1M นะครับเหลือของที่ยังไม่เอาไปขายอีกนะครับของพวกอย่างเช่นอันนี้นะกล่องสกิลนะครับอันนี้ก็ขายได้เป็นหมื่นแล้วนะเนี่ยเป็นแสนแล้วเนี่ยกุญแจ1ก็อันละหมื่นแล้วนะครับอุ้ยบันหนึ่งได้ประมาณน่าจะล้าน 500,000 เลยนะน่าจะถึงหรือเปล่านะนี่ไม่แน่ใจนะน่าจะประมาณนั้นนะถ้าเอาของไปขายด้วยนะลงดันแค่ประมาณชั่วโมง40นาทีนะทุกคนได้ตังค์มาเพียวๆเลย1ล้านบาทนะครับเล่นสักประมาณ3ชั่วโมงก็ได้แล้ว2ล้านนะครับมีเวลาตั้งเยอะครับผมใครที่ไม่ขี้เกียจเล่นซะก่อนนะเมื่อกี้ผมสุ่มได้กังฟูบวก7ด้วยนะอันนี้ก็เอาไปขายได้ตังค์อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยน่าจะประมาณ 100,000-200,000 อยู่มั้งเนี่ยแต่เป็น S นะไม่รู้ว่าจะได้ราคาดีหรือเปล่านะสำหรับกังฟูเป็นท่า S เฉยๆนะทุกคนมีประมาณนี้แหละนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยาวนะคลิปนี้น่าจะสั้นกว่าคลิปที่แล้วเยอะเลยนะครับก็ใครอยากให้ลงดันอะไรให้ดูอีกก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะสำหรับผมมองว่าคลิปที่แล้วนะที่ลงดัน4อะลงดัน4ไปกับคลิปนี้นะสูสีกันแหละถ้าได้เอานับตังค์เพียวๆนะสูสีกันเลยแต่ถ้าพวกกล่องเนี่ยดัน4กล่องดีกว่านะทุกคนดัน4กล่องดีกว่าครับแต่ถ้านับเงินเพียวๆเนี่ยเปิดกล่องมาขายเนี่ยขายเสื้อผ้าเนี่ยที่มันขายยากๆนะตั้งร้านขายอ่ะก็ดัน4ยังไงก็คุ้มกว่าเพราะมันยากไงแต่อันนี้ง่ายก็สำหรับใครที่ไม่มีสกิลแรงๆนะสำหรับใครที่ไม่มีเซตแรงๆก็ลงได้นะทุกคนเอาเป็นเซตเช่าที่เขาแจกมาลง10ครั้งก็ได้ 500,000 20ครั้งก็ได้มาแล้ว 1M นะ
เล่นลงดันวันละ20ครั้งก็พอนะแล้วก็ไม่เล่น PVP อะไรประมาณนี้เนาะวันละ20ครั้งนะประมาณ2ชั่วโมงแล้วกันตีให้เลย2ชั่วโมงลงดัน2ชั่วโมงได้มาแล้ว1 M นะครับประมาณนี้ทุกคนไม่พูดมากนะครับใครอยากให้ลงดันอันไหนอีกก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เลยแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับผมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาท่านไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆแจ๊ะๆไปแล้ว